ันนี้นะครับเราอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปบินกันนะครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมันจะสวยแบบไหนจะมีอะไรพิเศษบ้างติดตามชมเลยครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินดูนะครับดูเครื่องบินเห็นไหมครับว่าเป็นเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเล็กนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างความทรงจำสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเราอาจจะเคยขึ้นเครื่องนะครับขึ้นเครื่องโดยสารอย่างเครื่องลำใหญ่ๆเนี่ยมามากมายจนเคยชินแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเล็กซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยจะมีแค่2ที่นั่งนะครับจะมีกัปตันแล้วก็ตัวของผู้โดยสารแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาภาพมุมสูงนะครับของเกาะภูเก็ตเลยนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเวลามุมมองของนกเนี่ยที่เขาเห็นลงมาข้างล่างเนี่ยมันเป็นแบบไหนซึ่งก่อนหน้านี้ที่เรานั่งเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นแค่นิดๆหน่อยๆแต่เนี่ยเราจะเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยนะครับคือ360องศารอบตัวเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายอยากรู้แล้วอยากเห็นภาพสวยๆแบบนี้แล้วติดตามชมเลยนะครับตามลงมาบินเสร็จแล้วเนาะพี่นัทเราก็มาแบบว่าขอแบบคุยกับครูหน่อยครูชื่ออะไรคะผมชื่อสุชาติสุชาติเมื่อกี้เราบินกันมาแบบว่าหนีฝนของพี่นัทหนีฝนคือเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างระทึกเลยสำหรับผมได้ลงมือใหม่ที่บินเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยครูขาละครูมาประจำอยู่ที่นี่เลยสอนอยู่ที่นี่แล้วก็บินอยู่ที่นี่เลยใช่ครับนานยังคะ12 ปีแล้วก็บินส่วนตัวแบบนี้ตลอดใช่ครับแล้วก็มีนักเรียนมาเรียนบินที่นี่ด้วยใช่ครับอากาศยานเป่าพิเศษแล้วก็ได้ลายเส้นเลยไหมคะได้ครับได้เลยสอบกับกรมการบินเอาสอบกับกรมการบินครูสอนแต่ไปสอบกับกรมการบินใช่ครับโอ้ยไฮโซภูเก็ตมีอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรขนาดนี้เพิ่งเคยรู้เนาะผมอยู่ภูเก็ตมา40 ปีแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีสนามบินเนี่ยวันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เจ๊ไม่แปลกเนาะเล่นแบบนี้คือคนรู้เจ๊ไม่รู้ป่าวอ๋ออันนี้คือต้องไม่รู้เหมือนกันอย่างรันเวย์ครับอาจารย์ไปลงรันเวย์มาเยอะแยะนะมีรันเวย์ที่ไหนที่คิดว่าเราถูกใจหรือว่าประทับใจที่สุดสำหรับการเป็นนักบินของเราเองครับอย่างรันเวย์ที่นี่ก็ผมก็ที่นี่ก็สวยนะมีธรรมชาติมีอะไรพี่ได้บอกว่าสวยอันดับ3หรืออะไรสักอย่างที่รันเวย์ที่นี่ครับแ
แพงแล้วเพื่อนที่มาเขาบอกว่าสวยที่สุดนี่ไงนี่ไงครูไม่ค่อยขิงหรอกค่ะก็นิดเดิมเขาบอกจริงๆที่นี่สวยจริงนะเพราะภูเก็ตเนี่ยจะมีรันเวย์แบบนี้ราคาที่ดินภูเก็ตไม่ได้ถูกเลยนะและมูลค่าของที่ดินแปลงนี้ผมว่ามูลค่าไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยอาจจะเป็นสนามบินเล็กที่แพงที่สุดก็ได้เพราะอยู่ภูเก็ตจากผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ของที่นี่นะคะที่บริเวณนี้ไร่ละ5 ล้านบาทไร่ละมีกี่ไร่ครับอาจารย์100 กว่าหรออ่ะก็500 กว่า500นะครับเต็ง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 เฉลิมเต็งแล้วแบบว่าปูเวลาเป็นนักบินแบบนี้ค่ะอายุของการบินของเราเราบินได้ถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเราบินเป็นมืออาชีพแบบสายการบินนะครับก็ถึงได้65แล้วก็หมดสภาพเพราะว่าอายุเกิน65แต่ถ้าเราบินเป็นส่วนบุคคลก็ได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจสุขภาพและผ่านก็ต้องเท่ากับต้องมีเช็คอัพรายปีใช่ครับครูขาเอาละคำถามสุดท้ายแล้วเวลาถ้าเราจะมาจองเนี่ยสมมติคนดูคลิปนี้แต่ละแบบอยากมาจองบินบ้างอยากมาแบบว่าเรียนบ้างเอาจองก่อนจองมานั่งแบบเราเนี้ยต้องทำยังไงครับก็หนึ่งติดต่อทางสมาคมการบินภูเก็ตค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกค่ะครับแล้วก็มาจองขับบินได้เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับยินดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยถูกค่ะบ๊ายบายครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ